อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยาอมแก้เจ็บคอแหมพูดแล้ว เจ็บขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเจ็บคอขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นเรื่องราวนะคะจาก Facebook รายนึงค่ะมีการโพสต์เตือนเรื่องการแพ้ยานั่นเองนะคะกับยาอมแก้เจ็บคอค่ะซึ่งใจความเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะเราย่อสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงจากกลุ่มยาเอนเซนั่นเองค่ะซึ่งผสมอยู่ในยาอมแก้เจ็บคอครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆเพื่อนแบ่งยาอมแก้เจ็บคอให้กินเพียงแค่1เม็ดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกลับบ้านประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะหลังจากอมยาอมไปก็เกิดอาการชาที่ปากแล้วก็ลิ้นรวมไปถึงมีผื่นแดงเริ่มขึ้นตามแขนและขาแบบผิดปกติค่ะซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นผื่นบ้างอยู่แล้วเกิดจากอาการลมพิษเรื้อรังค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าที่มีอาการแบบนี้เพราะว่าแพ้ผงชูรสเนื่องจากเพิ่งรับประทานนะคะเป็นสลัดทูน่าไปตอนเย็นก็คิดต่างๆนานาหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็เริ่มมีอาการหอบค่ะหอบมากขึ้นจนผิดสังเกตจึงตัดสินใจไปพ่นยาที่โรงพยาบาลใกล้ๆออฟฟิศนั่นเองนะคะระหว่างนั้นก็โทรบอกภรรยาค่ะจึงค่อยๆลำดับว่าที่ตัวเองทานเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็นึกออกมาได้ว่าอ๋อหนึ่งในนั้นคือยาอมนั่นเองค่ะตัวที่เพื่อนเนี่ยเพิ่งซื้อมาแล้วก็เภสัชเนี่ยได้มีการบอกนะคะว่ายานี้อาจจะแพ้ได้ในคนที่แพ้ยาให้ระวังนั่นเองค่ะเลยนึกถึงยาตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งปกติตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีอาการหอบแต่ก็รักษาแล้วก็ควบคุมได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยคิดว่าเรื่องของอาการหอบเนี่ยน่าจะมาจากการรับประทานยาอะไรสักอย่างในช่วงตอนเย็นที่ผ่านมาพอถึงโรงพยาบาลนะคะก็เริ่มหายใจหอบมากขึ้นค่ะเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็แจ้งหมอกับพยาบาลว่าแพ้ยาแล้วก็คุณหมอก็ถามว่าแพ้ยาอะไรก็บอกว่าแพ้ยาอมตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองค่ะครับซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจากประวัตินี้ก็บอกว่ามีอาการหลายๆระบบทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องของผื่นขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจคือมีลักษณะหอบเหนื่อยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้แสดงว่าก็เป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบค่อนข้างรุนแรงนะครับเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทีมแพทย์ผู้ดูแลก็ได้ให้การช่วยเหลือในหลายๆด้านนะครับตั้งแต่เรื่องของการให้ยาแก้แพ้ทางหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทางผิวหนังด้วยได้ทั้งเด็กซาเมทาโซนแบบฉีดนะครับได้ยาอะดรีนาลีนซึ่งเป็นยาต้านไปยาภูมิแพ้เนาะรวมถึงการดูแลเรื่องของระบบทางเดินหายใจมีการพ่นยาขยายหลอดลมใช่ว่ามีการให้ยาหลายๆกลุ่มหลายๆประเภทเพื่อช่วยลดปริยาภูมิแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นตอนนี้เป็นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แจ้งญาติซึ่งญาติเนี่ยพอดีเป็นคุณหมอเหมือนกันก็มาที่โรงพยาบาลนะครับโดยคนไข้ท่านนี้สรุปก็คือเข้าไปในหน่วยเวชบําบัดวิกฤตหรือ ICU เลยนะครับแล้วก็ต้องอยู่ประมาณ1วันนะครับก็มีการดูแลจนทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยก็ช่วยเหลือจนอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกตินะฮะนี่คือเป็นโชคดีนะครับแล้วก็เพราะว่ายาที่แพ้เนี่ยสมมติฐานจากครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นยาอมแก้เจ็บคอประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อยาสามัญก็คือยาเฟอร์บิโปรเฟนนะครับก็คือเป็นยาที่มีเรื่องของเอนเซตอยู่ในยาอมประเภทนี้นะครับค่ะก็ถ้าเกิดใครฟังแล้วอาจจะตกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเพียงแค่ยาอมเม็ดเดียวทำให้มีอาการหอบอย่างรุนแรงแต่ว่าที่มันรุนแรงเนี่ยเพราะว่าบุคคลท่านนี้มีอาการแพ้นั่นเองนะคะกับกลุ่มยาตัวนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอาการแพ้อย่างรุนแรงจากกลุ่มยาเอนเซตเนี่ยมันคือกลุ่มยาอะไรต้องให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังสักนิดนึงค่ะทีนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่รับประทานยาอมแก้เจ็บคอจะต้องมีปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบรุนแรงอย่างทุกท่านนะครับคงเรียกว่าเกิดเฉพาะบางคนเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่แพ้ก็สามารถรับประทานยาประเภทนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่แพ้แล้วเราไม่ทราบเช่นเราไปเอายาของเพื่อนมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้เนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับว่ากลุ่มยาเอนเซตเนี่ยเป็นชื่อย่อนะครับจริงๆชื่อเต็มๆของเขาก็เป็น non-steroidal anti-inflammatory drug นะครับก็คือเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบลดอาการปวดนะครับลดไข้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะลดการอักเสบเนี่ยเฉพาะลดการอักเสบเฉยๆไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเพราะนั้นใช้ในโรคติดเชื้อไม่ได้แล้วก็ยาเอนเซตตัวนี้เนี่ยก็มีต้านเรื่องของเกล็ดเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใช้ในกรณีที่เป็นโรคของหลอดเลือดต่างๆเช่นหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้พอสมควรแต่ว่าถ้าคนที่แพ้ก็อาจจะมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่รุนแรงได้นะครับแล้วก็ยาเอนเซตที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายๆยี่ห้อมีหลายชื่อนะครับเช่นยาแอสไพรินยาไอบูโปรเฟนนะครับนาพร็อกเซนอินโดเมทาซินนะครับหรืออีโตริคอกซิบหรือชื่อทางการค้าคืออะคอกเซียนะครับหรือว่าเซริคอกซิบหรือชื่อทางการค้าคือซีรีเบร็กซ์
นะฮะเพราะนั้นก็มีหลายชื่ออยู่พอสมควรนี้เวลาที่เราจะใช้ยาเราอาจจะต้องจำชื่อยาด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีประวัติด้วยว่าเราแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าคือถ้ามีโอกาสแพ้นี่เราต้องระมัดระวังในการใช้ยานะครับแล้วก็ไม่ควรซื้อยาทานเองถ้าเราไม่แน่ใจนะครับอืมใช่เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยบางท่านหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการแพ้ยาอะไรบ้างการที่เราทราบไว้ก่อนนะคะว่าเราแพ้ยาอะไรบ้างก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการที่จะไปรับประทานยาตัวนั้นๆหรือว่ามีสารประกอบของยาตัวนั้นๆนั่นเองนะคะซึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้ยังฝากข้อความนะคะเป็นข้อคิดไว้ด้วยนั่นเองนะคะบอกว่าผู้แพ้ยาค่ะควรจัดลำดับขั้นตอนการรักษาตัวเองแล้วก็บอกอาการของตัวเองนะคะโดยละเอียดเพราะว่าคุณหมอเนี่ยแต่ละท่านแต่ละที่เนี่ยก็ไม่สามารถนะคะที่จะเดาได้ว่าเรามีพื้นฐานการแพ้อย่างไรเป็นหอบหรือไม่หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอเคสลักษณะแบบเรามาก่อนก็ได้นั่นเองนะคะดังนั้นการบอกรายละเอียดส่วนตัวของเราค่ะจะช่วยได้มากเช่นหากเป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติเช่นนะคะ85-100ค่าความดันของเรายาที่แพ้โรคที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่าไปทำอะไรมาในช่วงเวลานั้นๆในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาวิกฤตนั่นเองค่ะเราจะรู้ว่าความเป็นความตายเนี่ยมันใกล้มากเห็นจากความตกใจของพยาบาลแล้วก็หมอในห้องฉุกเฉินที่ดูจะเป็นห่วงตัวผู้ใช้ Facebook ท่านนี้มากๆเลยนั่นเองนะคะหลังจากนี้คงต้องระวังเรื่องการรับประทานยามากขึ้นแล้วก็รักษาสุขภาพมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งนี้เราย้ำเตือนกันตลอดเนาะว่าสำหรับการจำนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก่อนที่เราจะมีอาการต่างๆเนี่ยเรารับประทานอะไรเข้าไปเรามีกิจกรรมอะไรเราทำอะไรลงไปบ้างเพื่อที่จะมาบอกทางทีมแพทย์ได้นะคะแล้วก็จะช่วยให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นมากยิ่งขึ้นถูกต้องเลยชัดเจนแม่นมากยิ่งขึ้นพูดถูกไหมคะถูกต้องครับ ทีนี้อีกนิดนึงครับ สำหรับคนที่เคยมีประวัติแพ้ยานี้สำคัญมากเหมือนกันก็ควรจะถ้าจำไม่ได้คงต้องจดนะครับทีนี้ทางออกที่น่าสนใจคือทำบัตรแพ้ยาเลยเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่าติดตัวไว้เลยนะครับว่าเมื่อคุณจะต้องไปพบแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องมีโอกาสที่จะได้รับยาเนี่ยถ้าเราจำไม่ได้เราพกบัตรแพ้ยาเลยนะครับแล้วก็แจ้งให้คุณหมอทราบด้วยว่ามีเคยมีประวัติแพ้ยาและมีอาการอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เวลาที่เราไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ยาที่เคยมีแพ้หรือว่ากลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่เคยแพ้ยาแล้วก็ได้รับยาตัวใหม่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเราต้องสังเกตอาการด้วยว่าเรามีอาการผิดปกติหรือเปล่านะครับในเบื้องต้นเช่นมีปากบวมไหมมีผื่นขึ้นไหมหายใจไม่สะดวกนะครับหรือเวียงเวียนศีรษะความดันตกเพราะนั้นเมื่อเราได้รับยาตัวใหม่ๆเราจะต้องสังเกตสังกากับตัวเองนิดนึงนะครับถ้ามีอาการที่สงสัยว่าจะแพ้ยาก็ให้รีบไปโรงพยาบาลและถ้าเคยมีประวัติแพ้แล้วเราไม่ควรแพ้ซ้ำนะครับเราควรจะต้องให้ข้อมูลที่สำคัญเวลาที่เราไปเรื่องของโรงพยาบาลพบหมอบุคลากรทางการแพทย์เภสัชกรต่างๆหรือแม้กระทั่งไปร้านขายยาเองเราควรต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำเป็นกระดาษเล็กๆได้มั้ยคะอาจารย์ได้เป็นการ์ดก็ได้คือทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถที่จะหยิบโชว์ได้ตลอดเวลานะครับถึงข้อมูลที่สำคัญอันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่มั่นใจอย่าซื้อยากินเองอย่าไปกินยาของเพื่อนซึ่งที่เราไม่รู้ว่าองค์ประกอบมันคืออะไรบ้างอย่างเช่นไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องของยาอมแก้เจ็บคอบ้านๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทราบว่ามันมีองค์ประกอบของอะไรแล้วบังเอิญเราไปแพ้เนี่ยในเคสที่มันแย่จริงๆอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ประมาทกับสุขภาพก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีอาการแพ้เชื่อไหมคะว่าตั้งแต่โตมาถึงทุกวันนี้กูไก่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างเพราะว่าทานทุกอย่างได้เป็นปกตินะคะคือแบบนี้เนี่ยก็น่ากลัวอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดการแพ้ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการแพ้อะไรเพราะถึงแม้ว่าจะไปหาคุณหมอก็ถามเสมอว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการแพ้ต่างๆอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็จะบอกว่าไม่เคยไม่รู้ว่าถือว่าเป็นโชคดีหรือว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายก็มองว่าน่าจะเป็นโชคดีนะครับแต่คุณกุ๊กไก่ก็ต้องระวังด้วยเวลาคุณกุ๊กไก่รับประทานยาที่ไม่เคยรับประทานยามาก่อนอาจจะต้องสังเกตด้วยง่ายๆที่เราเจอได้เช่นมีผื่นขึ้นนะครับหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกอันนี้เป็นอาการที่เราพบได้ว่าเป็นอาจจะเป็นจากแพ้ยานะครับถ้ามีอาการดังกล่าวก็น่าจะไปสถานพยาบาลใกล้บ้านที่สุดนะครับลองสังเกตอาการของตัวเองดูนะคะก็เป็นอาการพื้นฐานที่มันสามารถเกิดขึ้นได้และนั่นอาจจะหมายความว่าคุณแพ้ยาตัวนั้นนั่นเองค่ะ